ยมากเมนูใหม่กินแมงกระพุนเวลา2กิโลโอ้โหแม่โอ้โหวัสดีทุกคนคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะเห็นสายตาฉันที่มันดูแบบล่าเริงแต่ใส่น้อยลงนิดนึงอ่ะไม่เห็นปะคือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้มันจะเป็นโมงครึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยพี่มุกอาจจะใช่แบบว่าเพิ่งตื่นอาบน้ำลงมากินข้าวแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเขาตื่นตั้งแต่หกโมงเช้ากินยูยูหมายถึงว่ากินยูยูแล้วตื่นเช้าหรอไม่ใช่เพราะว่าภาระของยูยูมันเยอะขึ้นแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อุดหนุนยูยูกันอย่างแบบล้นหลามมากเกินความคาดหมายมากนี่ก็เลยงานเยอะเกินความคาดหมายมากทุกวันนี้แบบเป็นโหมดจริงจังค่ะสวัสดีค่ะคือโหมดเสียงคือเปลี่ยนมากคือทุกวันนี้คือใช้โหมดนี้ในการพูดจะเป็นโหมดที่เสียงที่คุณแบบเฮ้ยมันไม่โวยวายว่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่โวยวายนะแต่อามจะไม่โวยวายจะทำได้ทำไม่ได้หรอกเพราะวันนี้เราฉันได้กลับมากินแล้วดีใจมากทุกวันนี้การถ่ายคลิปคือการผ่อนคลายใช่เป็นสิ่งที่รักที่สุดในการทำวันนี้ก็เลยจะมากินสิ่งนี้ค่ะยกมาโชว์นะครับลา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 แจ่วฮ้อนหมาล่าแมงกะพรุนกึบ2 กิโล Let's go ร้องไห้เลยไฟเปิดไม่ติดไม่ได้ใส่แก๊สหรือเปล่าใช่ใช่ไม่ใช้นานพังเลยเหรอแก๊สหมดอันนี้จะเป็นเตาที่โมกินทุกเช้าเลยตอนเช้าโมจะชอบกินต้มๆกินกุ้งต้มกินข้าวต้มปลากินก๋วยเตี๋ยวไก่กินก๋วยเตี๋ยวเรือกินอะไรเงี้ยเพราะเรารู้ว่าตอนเย็นเราอ่ะแน่นใช่นะครับรอน้ำเลือดนี่เมื่อเช้าเมื่อตรวจเลือดตรวจเลือดทำไมตรวจเลือดวัดคอเลสเตอรอลวัดวิตามินวัดอะไรเงี้ยก็แบบค่าตับค่าไตเป็นเป็น complimentary จากธนาคารที่เราเป็นลูกค้าอยู่แล้วตอนเขาเจาะเลือดเขาถามว่าอะไรรู้ป่ะถามว่าเป็นคนออกกำลังกายบ่อยหรือเปล่าคะไม่นะคะก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนเส้นเลือดใหญ่มากเหมือนแบบเป็นคนออกกำลังกายเป็นคนแบบสุขภาพดีก็โอ้อุตาถือของกินเยอะนั่นแล้วค่ะเพื่อนเราก็ใส่นี่ลงไปเลยค่ะหม่าล่านะคะที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะเขาว่ากันเขาว่ากันดีมากที่เข้มให้เพราะว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์เขาแต่ถ้าเขาสปอนเซอร์เมื่อไหร่เป็นอันดับหนึ่งของโลกและของเรา นั่งมองอยู่ดีก็นั่งมองสิเพื่อจะได้กินเขาจะเจาะไข่แดงหรือเปล่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงใช่ค่ะจะเจาะไข่แดงเอายังใส่ลงไปในน้ำเลือดจัดๆเลยค่ะวิ้งไข่คุ้งแมงกะพรุนดูดีเปล่าเรามาดูนะครับคำแรกอาหารชิ้นแรกที่จะเข้าไปในปากของเธอในวันนี้ใช่แล้วมันก็เปลี่ยนไปใช่มันก็เปลี่ยนไปเหมือนร่างกายได้กลับเข้ามาสู่คอมฟอร์ทโซนอีกครั้งตอนนี้มันอยู่ในออนเซ็นแล้วควันเต็มเลยแมงกะพรุนกรึบหม่าล่าเผ็ดร้อนและที่สำคัญคือพอชุบไข่แล้วไข่มันนุ่มฟูอยู่ข้างนอกคลิปนี้เหมือนไม่ต้องมีเอฟเฟกต์อ่ะเพราะว่าควันอยู่กลางตัวนี่เติมเพิ่มความหวานซะหน่อยรู้ป่ะว่ามีความสุขมากเลยอ่ะทำไมอ่ะคือโมสามารถร้องไห้ได้ตอนนี้เลยอ่ะถ้าแบบจะกีดตอนเดียวคือโมร้องไห้เลยสักหน่อยดิตากล้องอย่าตากล้องอย่ามันมีความสุขมากเลยอ่ะกับการที่ได้กลับมาเหมือนแบบรู้สึกผ่อนคลายเหมือนรู้สึกรีแลกซ์เหมือนรู้สึกว่าแบบที่นี่คือแบบคอมฟอร์ทโซนที่เราทำมา7ปีแล้วอ่ะอยู่อ่ะคนดูคุ้นชินความสบายใจมันเคยรู้สึกแบบมีความสุขมากเลยเหมือนตอนอ่ะคุ้นชินบอกตรงว่าเมนูนี้ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยครับไม่เหมือนต้มมาม่าง่ายเหมือนต้มมาม่าแม่ก็คุณซื้อมาถูกมากเท่าไหร่
119บาทโลนึงโลละ119บาท119ถูกมากลองไปทำเองแมงกะพรุน9บาทอ่ะขายอ่ะขายกระพุนกระทะเดือดอยากกินแมงกะพรุนผัดข้างหลังกันเผื่อละหรอได้กระพุนผัดหม่าล่าเนี่ยเฮ้ยเราทำสองเมนูเลยเหรอวันนี้เฮ้ยเบิกอุปกรณ์หม่าล่าสุดท้ายแล้วกินกับน้ำจิ้มสุกี้น่าจะอร่อยสุดอันนี้อะไรอ่ะน้ำมันงาหยอดลงไปอุ้ยหอมมากเลยอ่ะโอ้โหหอมน้ำมันงาจัดหอมมากเลยอ่ะนี่ตอกไข่ลงไปครับแหมสวยว่ะเมนูใหม่กินแมงกะพรุนวันละ2กิโลใส่อะไรครับเนี่ยน้ำจิ้มสุกี้ค่ะโอ้โหจอกไข่แดงหอมมากอ่ะพอมาผัดแล้วน้ำน้องจะออกมาเยอะอุ๊ยกรอบน้ำจิ้มสุกี้อร่อยมากคิดกรอบกับน้ำจิ้มสุกี้ไข่ยังครีมๆอยู่นะคะครับอืมฉ่ำเลยฉ่ำเลยแบบอยากกินแข็งบอกว่าไม่แล้วเนี่ยว่าอยากกินด้วยต้องใส่เพิ่มเพราะว่าน้ำนองเริ่มออกมาง่ายมากเลยว่ะเมนูนี้ยังก็ต้องมาม่าใช่ไหมชุ่มๆตรงนี้ที่หัวใจโอ้ยนี่ครับเป็นตัวแทนโอ้ว้าวหนึ่งสองเป่าหนึ่งสองเป่าไปร้อยความรู้สึกในวันนี้คือแม่ก็คุณเป็นสิ่งที่อร่อยแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้กินได้ทั้งหมูอย่างเดียวมันเลี่ยนมันต้องมันไม่เลี่ยนมันหน่ายอ่ะต้องมีหมูตัดหน่อยกุ้งตัดหน่อยเส้นตัดหน่อยใช่ไปทำมาไหมดูไม่น่าไม่น่าเท่าไหร่น้ำล้างเตาเหมือนญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นเขากินเสร็จเขาก็ทำข้าวต้มกินต่อเหมือนเกาหลีไงเออที่เขาแบบกินปลาหมึกเสร็จแล้วก็เอาข้าวมาผัดต่ออ่ะใช่เหมือนกันใส่ผักกะหล่ำปีดูนิดนึงแล้วกันเผื่อเตรียมกูสับเตรียมมาแล้วนิดหน่อยนี่เฮ้ยมันก็ได้อยู่เนี่ยเออสภาพมันจะต้องมีคำนึงแน่เลยไปเอาไข่ในฟองได้ไหมเฮ้ยฉันต้มมาม่าก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเออคงจะดีจริงๆถ้ามีไข่ในฟองใช่ไหมไม่ช้าไม่รู้อีกแอร์เสียวะแอร์เสียวะเขาเรียกพลังอร่อยมากนี่จริงๆถ้าเอาเมนูนี้ไปทำแบบกลางป่ากลางเขาอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นฟิวเนาะเอออร่อยอร่อยจริงมากินได้ป่ะคะแปรแล้วพร้อมแล้วที่จะไปทำงานต่อจ้าขอบคุณมากนะที่เป็นช่วงเบรกที่ขอบคุณมากที่เพื่อนๆมากินข้าวเพื่อนๆกับโมในวันนี้จริงๆเหมือนได้เป็นช่วงเบรกของตัวเองได้แบบมาแบบ enjoy eating อะไรอย่างนี้ต้องไปแล้วค่ะแม่บ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งจุ๊บ